ร้านดังมารวมอยู่ในงานนี้หมดแล้วจะพลาดได้ยังไงผมพาทุกคนมาตะลุยกินงานเทศกาลกินตาม TikTok ที่รวบรวมร้านดังอร่อยอร่อยบน TikTok มาอยู่ในงานนี้หมดแล้วร้านดังอินฟูก็มากันเต็มเลยครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคม67งานจัดอยู่ตรงร้านพาร์คพารากอนชั้น M สยามพารากอนดูคลิปจบกันแล้วรีบตามผมมากันด่วนเลยนะครับเปิดด้วยร้านแรกก็ว้าวแล้วล่ะครับกับน้ำพริกเชฟกระทะย่างโอ้น้ำพริกหนังไก่เนี่ยผมชอบมากตามด้วยพริกแห้งในยังแดงแต่ในTikTokวันนี้ได้กินของจริงแล้วต่อด้วยขาหมูหมูตุ๋นนุ่มๆของร้านพี่เติร์นคุณพ่อคุณแม่มาขายเองบอกตอนนี้ข้าวหมดไปแล้วต่อด้วยร้านผลไม้ฮานะครับผมนี่อยากกินน้ำลูกชกมานานแล้วเจอจังๆ จะพลาดได้ยังไงล่ะครับโอ้ยรสชาติหอมเย็นชื่นใจลูกชกนี่คือแบบหนึบๆเคี้ยวอย่างมันโอ้โหนี่มันต้องหาดึงๆที่ดังอยู่ในตอนนี้นี่ครับบูสต้าเจลาโต้ที่ผมต้องไปกินถึงร้านให้ได้นุ่มดึงมากย้ำอีกทีเลยครับว่าให้รีบมากันด้วยยากนะครับที่ร้านดังๆเนี่ยจะมาร่วมอยู่ในงานเดียวกันแบบนี้น้ำพริกอุ้ยแสบปากก็มาจากที่น้ำลายสออยู่ในจอได้มาลองกินจริงๆแล้วโอ้โหอย่างแซ่บอร่อยมากหูเค้กกล้วยหอมร้านแบล็คเวลเวทของพี่มอดูนุ่มช้ำๆอเมริกาโน่บราซิลนี่หอมมากครับพี่มอโอ้โหเนื้อช้ำๆร้านมิสติ้งก็มาได้เห็นจ๋าๆก็วันนี้แหละทาซอสได้ฉ่ำมามาลองกันให้รู้กันไปเลยผมจะจดจำรสชาตินี้ไว้เลยครับไม่ได้จะกินอย่างเดียวนะครับยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกเพียบ Nescafe Go อยากให้คุณได้เป็นบาริสต้าตัวจริงสักครั้งนะครับได้ลองชงเองรสชาติผมนี่ไม่แพ้บาริสต้าเลยนะครับดูสิครับยังมีร้านดังๆอีกเพียบเลยที่ผมยังไม่ได้ลองใครมาแล้วบอกกันด้วยนะ